ที่เคารพรักนะครับอยู่ผมเช่นเดิมกับผมชายชินชัยวิทย์ชินภัทรครับแต่ไม่เหมือนเดิมท่านผู้ชมวันนี้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงครับท่านผู้ชมครับอ๋อช่องเราก็เปลี่ยนท่านผู้ชมเราเปลี่ยนมาเป็นช่อง118นะครับ PSI ช่อง69หลายคนชอบเลขนี้ผมรู้ดีนะครับยินหยางไม่ใช่อย่างนั้นเอ้าท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคันสุดขั้วท่านผู้ชมครับมันหายไปคนนึงท่านผู้ชมครับนี่เราจะบอกว่าผมได้มีการติดสินบนโปรดิวเซอร์ครับท่านผู้ชมต่อไปนี้เราจะมีสาวๆสลับสับเปลี่ยนเป็นพิธีกรคู่เคียงข้างกับผมนะตอนนี้ตากล้องน้ำลายย้อยแล้วนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขอแนะนำเลยดีกว่านะครับนอกจากพิธีกรคู่กับผมแล้วและด้านหลังท่านผู้ชมครับเห็นอยู่ไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมให้น้องๆเขาแนะนำตัวเองเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะโอ๊คค่ะสวัสดีค่ะโอ๊คค่ะยังไม่หมดแค่นั้นท่านผู้ชมครับถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปิดตัวพิธีกรคู่ของผมนะไม่สามารถทำพิธีกรเดี่ยวได้ไปเจอกับพิธีกรคู่สาวสวยของเราวันนี้เลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับเชิญครับสวัสดีค่ะนีออนนะคะเนาะถ้าน้องจะใกล้สักขนาดนี้นั่งตักพี่เลยไหมครับและนี่คือสิ่งใหม่ที่เข้ามาในรายการของเราครับท่านผู้ชมครับแต่สิ่งใหม่เหล่านี้นะครับจะหนีไม่ได้เลยถ้าเกิดขาดอะไรครับน้องนีออนแม่ต่อแอดวานซ์จากระบบปฏิบัติการ Android ค่ะซึ่งจะสามารถทำให้เราเล่น Facebook ก็ได้เล่น LINE ก็ได้หรือเปิด YouTube ก็ได้ค่ะไอ้ยะของอะไรมันจะดีขนาดนั้นท่านผู้ชมค่ะคุณชายชินแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะพูดถึงแขกรับเชิญครับนีออนผมต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นี่เป็นผู้ชายที่หล่อล่ำปั้มง่ายเฮ้ย ปั้มได้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ต้องไปดูข้างในท่านผู้ชมครับแต่ที่แน่ตอนนี้เราอยู่ที่ RCA และก็ Triumph คงจะดูแล้วว่าแขกรับเชิญของเราเป็นใครนะผมว่าท่านผู้ชมที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ก็ดีขับรถอยู่ก็ดีต้องรู้จักผู้ชายคนนี้ดีครับผมไปเจอพี่เขากันดีกว่าครับอยากให้พี่ขอแนะนำตัวอีกทีนึงเผื่อท่านใดที่ไม่รู้จักจะมีไหมเนี่ยครับสวัสดีครับผมดอมเพชรกูลครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการคันสุดขั้วนะครับนี่ก็ใช่ไหมใช่ครับถูกนะรายการถูกนะ Yes I am ครับอ๋อล้อเล่นครับพี่คุณดูแล้วแล้วพี่ดอมชื่ออะไรครับชื่อนีออนค่ะโอเคครับถามว่าไปกันผู้ชายเรารู้อยู่แล้วคือน้องชื่อน้องชินเป็นพิธีกรรายการนี้ดังอยู่แล้วนะครับต่อมาเล่นซะผมไปไม่เป็นเลยข้ามฝั่งไปเลยเดี๋ยวนะพี่ทอมคือคนส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงไทรอัมต้องนึกถึงพี่เลยอ่ะอย่างนี้มันเป็นมายังไงครับพี่ทำไมพี่ถึงมาทับกับไทรอัมได้ตั้งแต่ตอนเลือกตอนแรกเลยว่าไทรอัมเนี่ยมันเป็นรถที่หนึ่งมันมีประวัตินะครับคือในเมืองไทยเองเวลาคนจะเล่นของเล่นอะไรเนี่ยชอบแบบเฮ้ยประวัติยาวๆมีชื่อเสียงมายาวนานอะไรเงี้ยอย่างแรกอย่างที่สองไทยแอมมันมีรถอยู่หลากหลายรูปแบบครับนอกจากอายุเนี่ยปีนี้ก็111ปีแล้วรถเนี่ยก็มีเยอะนะครับมี4รูปแบบหลักๆมีรถคลาสสิกมีรถครูเซอร์บ้านเราชอบเรียกช็อปเปอร์ครับมีแบบ
แอดเวนเจอร์แล้วก็ทัวริงและอีกอันก็จะเป็นรถในสไตล์ซูเปอร์สปอร์ตแล้วก็โรดสเตอร์บ้านเราก็เหมือนพวกสปอร์ตเลยนะครับมันมีหลากหลายรูปแบบพอเวลาใช้เนี่ยมันเหมาะกับมันเหมาะคนทุกรูปร่างทุกรูปร่างสรีระมันเหมือนมีนะมี A B C ถูกไหมคือมีช้อยมันมีตั้งแต่ A ไปถึง B ไปถึง C ไปถึง D แล้วตอนนี้ใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเหมือนกันผู้ชายก็มีสัดส่วนที่ไม่เท่ากันแล้วพี่ไปเจอเขาได้ไงหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วหรือเปล่าหรือไม่ไงครับตอนนั้นคือจริงๆแล้วเริ่มศึกษามาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มอต้นนะครับก็ศึกษามาเรื่อยๆก็ดูว่ามันมีอะไรหลายๆยี่ห้อมีแต่ก่อนหลักๆมันก็จะมีญี่ปุ่น4ยี่ห้ออันนี้รู้จักแน่นอนต่อมามันก็จะไปมีตามอย่างของยี่ห้อของอเมริกายี่ห้อของอิตาลียี่ห้อของเยอรมันนะครับส่วนไทรอัมเนี่ยก็เป็นยี่ห้อของอังกฤษครับการที่หยิบผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมาเนี่ยเรามองว่ามันต้องมีสัญชาติถ้าสัญชาติที่มันเยอะๆอย่างญี่ปุ่นเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเยอะไปหรือเปล่าแต่ปัจจุบันนี้ประชากรของมอเตอร์ไซค์อเมริกันก็เยอะเยอะครับเยอะจนเขาบางคนขี่ก็บอกว่ามันเยอะไปหรือเปล่ากระโดดไปหนีกันไปเล่นรถทางฝั่งเยอรมันบ้างครับหนีไปเล่นรถทางฝั่งอิตาลีบ้างนะแต่บางทีรถอิตาลีอาจจะดูเร็วแรงไปนิดนึงครับพอมาอยู่เป็นอังกฤษปุ๊บมันก็จะมีลักษณะหลายๆอย่างรถเร็วบ้างรถคลาสสิกบ้างรถเอาไว้ลุยบ้างเงี้ยมันก็ตอบโจทย์กับใครหลายๆคนได้ซึ่งบางทีอาจจะขี่รถคลาสสิกมาก่อนอาจจะมาหารถขี่สบายๆแบบมีสมรรถนะที่ดีบางคนอาจจะขี่รถเร็วรถแรงมาแล้วอาจจะอยากได้รถที่ขี่สบายๆอย่างเงี้ยมันมีลักษณะหลายๆรูปแบบนี้ถ้าเกิด Triumph เนี่ยอย่างพี่บอกอ่ะมันมี A B C D ตัวไหนที่ถือว่าเป็นตัวหลักของเขาที่เป็นตัวชูโรงเลยสำหรับก็จะเป็นตัวที่อยู่ด้านหลังไม่ใช่ตัวนู้นนะตัวนี้ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่านะคะครับผมแหมหลับกายไปพูดกับน้องคือนะครับก็จะเป็นรถในสไตล์คลาสสิกของ Triumph ยอดของเรานี่ก็ถ้าเป็น100คันนี่ก็เราก็ขายอยู่ปีนึงก็ครึ่งนึงของยอดของเรากว่าครึ่งจะเป็นรถคลาสสิกครับซึ่งคลาสสิกของเราก็ยังแยกได้อีกเป็นคลาสสิกในยุค60 70นะครับอย่างตัวนี้เป็นยุค70จะเป็นล้อแม็กยุค60จะเป็นล้อซี่ลวดอ๋อครับแล้วก็จะมีในสไตล์สปอร์ตคลาสสิกทางด้านหลังชิ้นนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีในสไตล์ที่เป็นรถวิบากด้วยครับคืออย่างที่บอกนอกจากในโปรดักต์ของเขาในผลิตภัณฑ์ของเขามี4รูปแบบแล้วครับในแต่ละรูปแบบก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปอีกเชื่อได้ว่า Triumph นี่ก็ตอบโจทย์ของใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันขี่ง่ายครับรถมันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนค่ะพี่ดองพาเราที่ว่าขี่ง่ายนี่คือขี่ง่ายยังไงคะโอ้โหผู้หญิงถามขี่ง่ายตอบยากเลยไปไม่เป็นเลยคือขี่ให้ดูนะครับโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นคือหนึ่งเครื่องเนี่ยนะครับแล้วก็พละกำลังแล้วก็หลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบกันรวมไปถึงท่าขับขี่เนี่ยมันเป็นท่าขับขี่ทั่วไปรถไม่ใช่ท่ายากไม่เล่นท่ายากไม่เล่นท่าที่แบบเหนื่อยอะไรเงี้ยนะครับคือเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่นอกจากมีเรื่องของงานวิศวกรรมขั้นพื้นฐานที่ดีแล้วครับทีมงานต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะเวลาไปทดสอบขับขี่ก่อนที่จะถูกผลิตขึ้นมามันจะมีการจัดวางท่วงท่าในการนั่งมีการสับเปลี่ยนแฮนด์หลายๆขนาดความกว้างการยกตัวของมันนะครับความสูงเบาะไปจนถึงที่พักเท้าต่างๆเหล่านี้มันจะมีวิธีการที่จะเป็นพื้นฐานของผู้ขับขี่ซึ่งมีรูปร่างและลักษณะที่เป็นมาตรฐานสมมุติว่า5ฟุต9นิ้วครับหรือประมาณสัก170 5ก็ขนาดลบชายไทยเลยนะใช่ดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของรถเครื่องยนต์ซึ่งการให้กำลังมันจะทำให้การขับขี่เป็นไปได้อย่างง่ายหรือเ
ที่แบบบางยี่ห้ออาจต้องเบิ้ลรอบรอไว้ครับเล่นรอบหน่อยนึงบางยี่ห้อกำลังบิดเยอะกำคัทพอค่อยปล่อยคัทปุ๊บในรถค่อยๆไหลอะไรเงี้ยนะครับส่วนไพร์อัพเองเนี่ยก็ง่ายๆบีคาสเข้าเกียร์ผ่อนขาเดินทะเลปุ๊บแล้วรถก็ไปถ้านั่งขับขี่จะสบายไม่น่วงไม่เร็วจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ช้าจนเกินไปสมรรถนะต่างๆคือกลางกลางครับก็เลยกลายเป็นรถที่ได้รับความนิยมในเวลาต่อมาในรุ่นเร็วซึ่งจริงๆแล้วหลายๆคนที่เริ่มมีทักษะและความชำนาญเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะพบได้ว่ามันน่าเบื่อครับแล้วนี้เขาทำยังไงพี่มันก็จะมีครับเพราะว่าอย่างที่บอกรถเนี่ยบางทีมันมีหลากหลายรูปแบบบางคนขี่รถเร็วก็อยากจะขี่รถช้าบางคนขี่รถสวยก็อยากจะขี่รถบางทีรถสวยกับรถเท่ก็เป็นเหมือนกันแล้วอย่างนี้รถคำว่ารถเท่ในความหมายของพี่เป็นยังไงรถเท่เนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยคนขี่เป็นหลักคือบางครั้งเนี่ยรถสวยเนี่ยเรามองรถเราบอกรถสวยแต่คนเข้ามาแต่พอขี่ปุ๊บเราอาจจะตัวเล็กไปเราอาจจะตัวใหญ่ไปเราอาจจะขี่แล้วก้มเกินไปขี่แล้วตัวตั้งเกินไปอะไรต่างๆเหล่านี้ครับซึ่งนั่นน่ะคือความเท่เพราะว่ารถมันเหมือนอาภรณ์มันเหมือนเสื้อผ้าคนใส่เสื้อผ้าไม่พอดีตัวมันก็ดูไม่หล่อจริงครับใช่ไหมมันไม่เหมือนรถยนต์ตรงที่ว่าเวลาเราขึ้นไปนั่งบนรถยนต์เสร็จปุ๊บในปอดมันสามารถปรับขยับไปมาได้เอ็นดึงพวงมาลัยขึ้นลงซ้ายขวาอะไรได้หมดครับแต่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่คุณขี่รถสปอร์ตก็ขี่ท่าเลยคุณขี่รถคลาสสิกกระท่าคุณขี่ช็อปเปอร์กระท่าหรือคุณขี่รถวิบากกระท่าคือท่ามันเป็นท่าบังคับครับถามว่ายากง่ายมันขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละคนอย่างที่บอกย้อนกลับไปข้อหนึ่งสรีระผู้ชายเตี้ยผู้ชายสูงความชำนาญไม่เท่ากันต่างๆครับพี่กำลังจะบอกว่าถ้าเกิดรถมันสวยอยู่แล้วคุณหุ่นไม่ดีคุณไม่ขี่รถไม่สวยขึ้นมาโทษรถไม่ได้อย่างนี้อ่ะถูกถูกอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญหลักๆแล้วปัจจุบันนี้รถบิ๊กไบค์เป็นองค์ประกอบอย่างทำให้การใช้ชีวิตกลางแจ้งเพิ่มมากขึ้นมีคนขี่รถบิ๊กไบค์มากขึ้นแต่งมีหมวกสวยๆแจ็คเก็ตเท่ๆถุงมือแบบที่ให้ความปลอดภัยเป็นอย่างดีรองเท้าสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเองนอกจากจะขายยานพาหนะแล้วเราก็ยังขายไลฟ์สไตล์ด้วยดังนั้นในตรงนี้เป็นเรื่องที่เราก็จะพยายามให้ข้อมูลให้ความเข้าใจกับลูกค้าที่มาใหม่ครับผมในแง่ที่ว่าเฮ้ยเนี่ยนะถ้าเกิดคุณกำลังจะมาขี่รถมอเตอร์ไซค์นะมันมีอะไรบ้างที่คุณจะต้องทำเป็นเรื่องของการแต่งตัวซึ่งแต่ท้ายที่สุดแล้วจะแต่งตัวลำลองแบบนี้นะครับจะใส่เสื้อเชิ้ตผูกไทใส่สูทเงี้ยขี่ไปงานก็ได้หรือแม้แต่บางคนอาจจะผมไม่อยากจะพูดคือบางทีอาจจะหลักหลวมมากง่ายใส่ขาสั้นรองเท้าแตกเงี้ยซึ่งผมว่ามันไม่ดีมันไม่เหมาะแล้วต่อให้รถสวยแค่ไหนใส่อย่างนั้นก็ปวดท่าเหมือนกันใช่ไหมมันต้องแบบหนึ่งมันมาพร้อมกับความปลอดภัยมากับวิถีชีวิตต่างๆแบบนี้